เรื่องย่อละครสายลับจับแอปแอปได้แอปไประวัง G สแกนเปิดโปงพวกแอปจะไม่ได้กินชนีอีกต่อไป G สแกนบริษัทสืบเกย์ความหวังสุดท้ายของสาวๆในยุคผู้ชายกลายพันธุ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันแบบไม่ตั้งใจของสามสาวเพื่อนรักนำทีมโดยพ่อนางฟ้าสาวสวยหุ่นเป๊ะแต่สมองโกะผู้โดนเกย์หนุ่มหักอกเป็นอาจินเลยทำให้เธอเชี่ยวชาญในการสแกนเกย์ผลงานการสแกนเกย์ที่ดังกระฉ่อนไปทั่วประเทศคือการที่เธอแอบตามแฟนหนุ่มที่นอกใจหนีไปเที่ยวกับเจ้านายเกย์ของเธอเมื่อความลับถูกเปิดเผยพอนางฟ้าจัดการเจ้านายไม่ยั้งทำให้เจ้านายไล่เธอออกและขัดขวางการสมัครงานทุกที่จนเธอกลายเป็นคนว่างงานความแค้นนี้ทำให้พอนางฟ้าโพสต์เรื่องราวของตัวเองแชร์ลงในพันทิปและด้วยกระแสของกระทู้นี้เองทำให้ชลลัมพีเจ้าของนิตยสารกรีฑาบันเทิงจ้างให้เธอสืบคดีคู่จิ้นวง Blue Prince บอยแบนด์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยแต่ยังไม่ทันสืบคดีแรกคดีที่2ก็ตามมาติดๆเมื่อเธอได้รับว่าจ้างให้สืบเกผู้กำกับหล่อเซอร์ชื่อดังพอนางฟ้าจึงไปชักชวนผู้ร่วมทีมคนที่2ก็คือบัวบุงาสาวเก่งมาดแมนซึ่งกำลังมีปัญหารุมเร้าทั้งเรื่องหนี้สินที่บ้านเหตุเกิดจากพ่อเต่าพ่อที่เป็นเกย์ของเธอไปกู้เงินมาทำร้านอาหารอิตาลีก่อนร้านจะเจ๊งไม่เป็นท่าแถมงานถ่ายแบบนิตยสารแนวผู้ชายเซ็กซี่ของเธอก็ดันโดนเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาแทนที่บัวบุงาจึงตัดสินใจร่วมทีมกับพอนางฟ้าเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ทั้งสองคนกำลังจะเริ่มสืบคดีแต่ก็ดันมีคดีที่3เข้ามาเพิ่มซึ่งคนที่มาว่าจ้างกลับไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นแพรพินเพื่อนรักสาวสวยฟอร์มจัดของพวกเธอที่สงสัยว่าคู่มั่นของหลานสาวตัวเองจะเป็นเกย์เมื่อ3คดีทับถมเข้ามาพอนางฟ้าจึงตัดสินใจให้แพรพินเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน G สแกนเพื่อสืบคดีหลานสาวซะเลยงานนี้สามสาวต้องช่วยกันสืบคดีทั้ง3คดีที่รับมาให้สำเร็จพอนางฟ้าเริ่มสืบข้อมูลวง Blue Prince จากอันนาหลานสาวของแพรพินซึ่งเป็นแฟนคลับตัวแม่ของวงนี้ Blue Prince ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนคือเควินคาทาไลออนและจุงเบโดยมีโปรดิวเซอร์สุดโหดอย่างพาทีคอยดูแลวงอย่างใกล้ชิดพอนางฟ้าพบว่าคู่จิ้นที่คนเชียร์มากที่สุดของวงคือเควินและไลออนและเร็วๆนี้ Blue Prince จะจัดงานแฟนมีติ้งพอนางฟ้าจึงจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปสแกน Blue Prince แต่โชคชะตากลับไม่เข้าข้างเมื่องานนี้อนุญาตให้คนที่มีบัตรเข้างานเท่านั้นพอนางฟ้าบัวบุงาและแพรพินจึงหาทางใช้ทั้งเลขกลมารยาหาบัตรเข้างานไปได้อย่างทุลักทุเลโดยมีต้อยและติ่งหัวหน้าแฟนคลับคอยสแกนคนตลอดเวลาด้วยและในงานนั้นเองทำให้พรนางฟ้าได้เจอกับพาทีผู้ชายที่เธอเคยเจอที่สนามบินและคิดว่าเขาเป็นกาดทั้งคู่ไม่ชอบหน้ากันทันทีพรนางฟ้าพยายามโกหกพาทีว่าเธอเป็นญาติของเควินพาทีซึ่งรู้เรื่องบลูปรินซ์ดีที่สุดโมโหมากสั่งให้บอดี้การ์ดลากพอนางฟ้าออกไปพอนางฟ้ารู้ตัวว่าจะทำงานยากขึ้นจึงปลอมตัวเป็นแองจี้หลานสาวชนลำพีเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์วงบลูปรินซ์โดยอ้างว่าจะตีพิมพ์เรื่องทั้งหมดลงนิตยสารที่ประเทศเกาหลีการเข้าไปของพอนางฟ้าทำให้วงบลูปรินซ์ประทับใจเพราะเธอเป็นหญิงสาวสวยฉลาดมากความสามารถและแก้ปัญหาให้ Blue Prince ได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่เต้นในโชว์ลีลาศของเควินที่ไม่มาซ้อมพอนางฟ้าก็มาช่วยซ้อมแทนเพราะเต้นลีลาศเป็นหรือเรื่องที่แฟนคลับบุกร้านอาหารในระหว่างการให้สัมภาษณ์ของ Blue Prince พอนางฟ้าก็สามารถหาทางลัดพาทั้ง4หนุ่มหนีรอดมาได้ทั้ง4คนจึงเริ่มให้ความไว้วางใจตัวเธอแต่นั่นก็ไม่ช่วยให้เธอสแกนเกบูปลิ้นได้มากขึ้นเธอจึงหาหนทางเข้าไปอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับ4หนุ่มเพื่อสแกนแบบเข้มข้น
และแล้วโชคก็เข้าข้างเมื่อนาเดียเลขาของพาธีและผู้ช่วยผู้จัดการวงมีเรื่องกับคาทาจนโดนไล่ออกเควินกับไลออนเลยเสนอให้พรนางฟ้าเข้ามาทำหน้าที่แทนทุกคนที่เหลือในวงเห็นด้วยพาธีจึงต้องยอมรับพรนางฟ้าเข้ามาทำงานอย่างไม่เต็มใจนักทางด้านบัวบุงาถูกพรนางฟ้าทิ้งให้สืบคดีจับพันทิดผู้กำกับหน้าใหม่ที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกสดๆร้อนๆบัวบุงานัดเจออ่อนนาดแม่ของพันทิดเพื่อรับคดีอ่อนนาดยื่นซองเงิน 100,000 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการและบอกว่าทางที่ง่ายที่สุดในการสืบเกลูกชายตัวเองคือแฝงตัวเข้าไปในกองถ่ายภาพยนตร์ทะเลลาเวนเดอร์ที่พันทิดเป็นโปรดิวเซอร์บัวบุงาหาทางแฝงตัวเข้าไปในกองถ่ายได้อย่างง่ายดายเพราะรู้จักกับโดมประทายซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าของภาพยนตร์เรื่องนี้และเป็นเพื่อนสนิทของพ่อบัวบุงาโดยมีตรีชวานางเอกของเรื่องใช้เส้นสายช่วยให้บัวบุงาได้เข้าไปเป็นตากล้องภาพนิ่งในกองถ่ายพันทิดเพียงเห็นหน้าบัวบุงาก็ไม่พอใจเพราะไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตากล้องผู้หญิงคอยเป็นไม้เบื่อไม้เมารับฝีปากดูถูกความสามารถเธอเสมอทำให้บัวบุงาแค้นและอยากหาหลักฐานมัดตัวพันทิดให้ได้โดยเร็วเธอตามสืบพันทิดทุกฝีก้าวและเจอว่าพันทิดชอบแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายในกองชอบด่าดาราสาวสวยที่เล่นไม่ดีและเมื่อบัวบุงาแอบเปิดไลน์ของพันทิดก็เจอว่าเขาคุยกับวัฒนยูเพื่อนผู้ชายที่อยู่ต่างประเทศทุกวันเธอจึงแคปชั่นหน้าจอให้อ่อนนาดดูอ่อนนาดแทบเป็นลมเธอกลัวลูกชายคนเดียวจะเป็นเกย์เหมือนพ่อของเขาที่ทิ้งครอบครัวนี้ไปแต่งงานกับผู้ชายที่อเมริกาอ่อนนาดจึงจ้างบัวบุงาต่อให้ช่วยกีดกันพันทิดออกจากผู้ชายทุกคนและถ้าสามารถทำให้เขาเปลี่ยนใจมาชอบผู้หญิงได้ก็จะมีโบนัสพิเศษบัวบุงาเริ่มมีความหวังในชีวิตทันทีเธอพยายามหาสาวๆมายั่วยวนพันทิดแต่ไม่สำเร็จจึงลงทุนเปลี่ยนโฉมมาดแมนกลายเป็นสาวสวยเปรี้ยวเพื่อกระชากใจพันทิดเพราะคิดว่าเขาคงชอบของแปลกและของแปลกตัวจริงก็ต้องเป็นเธอเท่านั้นพันทิดรู้สึกดีกับบัวบุงามากขึ้นแต่ก็ยังวางฟอร์มและปั่นหัวบัวบุงาเล่นไม่เลิกทางด้านแพรพินหลังจากที่ตกลงกับเพื่อนๆว่าจะสืบคดีคุณชายหมอไทยคุณชายหมอลูกแง่แห่งวังมัจฉาด้วยตัวเองจากที่ผ่านมาเธอจะมีช่องว่างไม่ค่อยก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของหมอไทยแพรพินเริ่มเข้าไปแทรกตัวในทุกๆกิจกรรมของหมอไทยเพื่อสืบอย่างใกล้ชิดและเจอกับชยุทธเพื่อนสนิทของหมอไทยที่มาหาหมอไทยทุกเย็นเพื่อจะไปเล่นกีฬาด้วยกันแพรพินสังเกตว่าหมอไทยจะดีใจทุกครั้งที่ชยุทธมาหาทำให้เธอสงสัยในความสัมพันธ์ของคนทั้งสองแพรพินจึงลงทุนตามหมอไทยและชยุทธไปฟิตเนสทุกวันหมอไทยชอบเล่นกล้ามแต่ชยุทธชอบเล่นโยคะและแบดมินตันเหมือนแพรพินแพรพินเล่นโยคะฟลายกับชยุทธแต่ด้วยความโกะก็พลาดท่าตกลงมาและชยุทธรับไว้ได้แต่สบตาชยุทธแพรพินก็หัวใจเต้นแรงหมอไทยมาเห็นเข้าก็รีบมาดูอาการของชยุทธแพรพินยิ่งสงสัยมากขึ้นจึงหาทางตามทั้งสองคนไปสนามฟุตบอลกับพรนางฟ้าและบัวบุงาเธอเห็นชยุทธและหมอไทยมักจะแตะเนื้อต้องตัวกันจึงหาทางเข้าไปแทรกกลางระหว่างทั้งคู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งพรนางฟ้าไปสาวหน้าและเจอชยุทธกับหมอไทยเข้าไปด้วยกันแพรพินรีบตามมาจับผิดและเห็นทั้งสองคนออกมาด้วยกันอย่างเหนื่อยอ่อนแพรพินเสียใจมากและเริ่มปักใจเชื่อว่าหมอไทยเป็นเกย์และรู้สึกเสียใจขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่าชยุทธก็น่าจะเป็นเกย์เช่นกันเธอเริ่มสับสนในตัวเองว่าเธอจะคิดถึงชยุทธทำไมวันหนึ่งในงานเลี้ยง80ปีของคุณย่านวลแห่งวังมัจฉามีแขกคุณหญิงคุณท่านมากมายแพรพินชวนบัวบุงาและพรนางฟ้าไปร่วมงานเพื่อช่วยหาหลักฐานยืนยันว่าหมอไทยกับชยุทธรักกัน
พอนางฟ้าแอบเอาไลออนซึ่งตกหลุมรักพอนางฟ้าไปร่วมงานด้วยโดยปลอมเป็นแขกในงานอย่างแนบเนียนและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อคุณย่านวลจันทร์ประกาศกลางงานเลี้ยงว่าอันนาหลานสาวของแพรพินกับหมอไทยจะมีพิธีมั่นหมายภายในสัปดาห์หน้าหมอไทยตกใจและโกรธมากแพรพินเมื่อรู้ว่าหมอไทยโกรธก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นว่าหมอไทยกับชยุทธรักกันทางด้านไลออนที่ไม่ได้แตะแอลกอฮอล์มานานก็เมาจนเผลอประกาศตัวว่าเขาคือไลออนแห่งบลูปรินซ์และจับหมอไทยที่ยืนใกล้ๆมาจูบสร้างความฮือฮาในงานและมีนักข่าวถ่ายภาพนี้ได้โชคดีที่พรนางฟ้าขอร้องให้ชนลัมพีช่วยปิดข่าวนี้ไว้โดยอ้างว่าถ้าไม่ช่วยปิดข่าวก็จะไม่สืบเกวงบลูปรินซ์ต่อชนลัมพีตกลงงานนี้พรนางฟ้าเรียกคะแนนความมั่นใจจากบลูปรินซ์ได้อีกครั้งแต่พาทีจอมเฮียบก็ยังไม่ไว้วางใจเธอวันรุ่งขึ้นเป็นงานเปิดกล้องภาพยนตร์ทะเลลาเวนเดอร์ของสี่หนุ่มบลูปรินซ์พร้อมดาราคับข้างพอนางฟ้าที่ต้องตามมาด้วยในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการวงได้พบกับตรีวานางเอกของเรื่องเธอแทบช็อกเพราะตรีวาคือรักแรกของเธอสมัยประถมที่ตอนนี้สวยแซงหน้าเธอไปแล้วทั้งสองคนทำตัวไม่ถูกเมื่อเจอหน้ากันและเมื่อเปิดปากพูดก็เริ่มทะเลาะกันถึงเรื่องในอดีตร่ำไปในงานเปิดตัวนักข่าวรุมล้อมขอสัมภาษณ์ไลออนแต่เขายังเมาค้างและตอบอะไรผิดถูกๆพันทิดเซ็งกับความไม่รับผิดชอบของไลออนจึงเปลี่ยนตัวพระเอกกระทันหันเป็นคทาเรดาร์สแกนเกของบัวบุงาทำงานทันทีเธอเห็นสายตาแปลกๆของพันทิดที่มีให้คทามาโดยตลอดนั่นทำให้เธอยิ่งเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องทำเพื่อคทาอย่างแน่นอนบัวบุงากับพันทิดยังคงเป็นไม้เบื่อไม้เมาไม่เลิกราทั้งสามกลับมารายงานความเคลื่อนไหวของแต่ละคนทุกคนดูเริ่มจะได้ข้อมูลมากขึ้นมีแพรพินที่ยังรู้ข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช้ำใจมากเท่านั้นเพราะเธอรู้สึกหึงชยุทธและก็มีเรื่องแซบมาตอกย้ำความเศร้าของแพรพินเมื่อบัวบุงาเห็นหมอไทยกับชยุทธ follow Instagram รูปผู้ชายโป๊แพรพินเสียใจจนไม่เป็นอันทำอะไรทำให้บัวบุงาและพรนางฟ้าทนไม่ไหวในนิสัยขี้แยของแพรพินจึงวางแผนสืบหาความจริงเรื่องหมอไทยกับชยุทธเองโดยวางแผนให้ทั้งสองคนมาถ่ายรูปเซ็กซี่เพื่อให้โฆษณาคลินิกเสริมความงามของหมอไทยแล้วเอาผู้ชายหล่อ 3-4 คนที่เธอจ้างไว้มาช่วยหลอกล่อให้หมอไทยกับชยุทธแต๋วแตกแต่แล้วกลับเป็นผู้ชายเหล่านั้นที่แต๋วแตกแพ้ความขี้เล่นเป็นกันเองของชยุทธและหมอไทยทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่เรื่องราวกลับใหญ่โตเมื่อแพรพินที่เอาของมาคืนบัวบุงาเห็นภาพที่กลุ่มผู้ชายมารุมล้อมกอดชยุทธก็อาละวาดตบตีจนผู้ชายทุกคนหนีกลับบ้านหมอไทยชยุทธพรนางฟ้าและบัวบุงามองแพรพินอย่างไม่เข้าใจว่าเธอไล่ผู้ชายทุกคนไปทำไมแพรพินที่กลัวทุกคนจับได้ว่าเธอเริ่มชอบชยุทธวิ่งหนีกลับบ้านและเรียกญี่ปุ่นกุ๊กกิ๊กจิ๋วๆนักเรียนของแพรพินที่เธอสนิทมากมาปรึกษาปัญหาหัวใจเด็กๆรู้ทันทีว่าครูแพรพินชอบชยุทธและสัญญาว่าจะช่วยสืบเรื่องนี้ให้ได้จะได้รู้กันไปเลยว่าหมอไทยกับชยุทธเป็นคู่เกย์หรือเป็นแค่คู่จิ้นที่แพรพินคิดไปเองด้านบัวบุงาที่พยายามกีดกันพันทิดออกจากผู้ชายทุกคนได้ใกล้ชิดพันทิดก็เริ่มหวั่นไหวว่าตัวเองชอบเกย์หรือเปล่าเธอพยายามห้ามใจแต่ยิ่งห้ามเท่าไหร่ก็ห้ามไม่อยู่ด้านพรนางฟ้าที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับพาทีและวงบลูปรินซ์มากขึ้นก็เริ่มรู้สึกถึงพลังเกย์อะไรบางอย่างจากตอนแรกที่คิดว่าไลออนกับเควินจะเป็นคู่จิ้นเกย์กันแต่กลับเห็นโมเมนต์พ่อแง่แม่งอนของเควินกับพาทีตลอดเวลาเธอเริ่มสืบพาทีมากขึ้นจนพาทีเริ่มสงสัยด้านพาทีเองก็แอบจับตาพรนางฟ้าทุกฝีก้าวแล้วใช้โอกาสที่จะมีงานปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จบลูปรินซ์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของพรนางฟ้าโดยเขาและพรนางฟ้าจ
จะเป็นผู้จัดงานแค่2คนในงานนี้มีผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานด้วยทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งพันทิศบัวบุ่งงาและแพรพินรวมถึงสปอนเซอร์ของวงอย่างคลินิกเสริมความงามของคุณชายหมอไทยแม้กระทั่งพ่อเต่าก็ขอแอบตามเข้ามาด้วยงานนี้ตรีชวารับหน้าที่พิธีกรและประกาศว่าจีโชเรียกเสียงกรี๊ดโดยจะจับทุกคนแต่งตัวเพื่อขึ้นเดินแฟชั่นโชว์สลับเพศพาทีแต่งเป็นเซเลอร์มูนคู่กับพรนางฟ้าที่เป็นดราก้อนบอลพันทิศกลายร่างเป็นซินเดอเรลล่าคู่กับบัวบุงาที่แต่งเป็นเจ้าชายคุณชายหมอไทยมาในลุคนางเงือกและแพรพินอยู่ในชุดพระอภัยมณีส่วนชยุทธที่ตามมาด้วยแต่งเป็นนางพันธุรัตน์ทางด้านบลูปริ้นแต่งเป็นสาวสวยวงเกาหลีโชว์นี้เป็นที่เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างดีและช่วยให้พรนางฟ้าเห็นพิรุธเกบางอย่างจากจุงเบและคทาในคืนนั้นเองพาทีมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพรนางฟ้าตลอดการจัดงานทำให้ทั้งคู่เริ่มหวั่นไหวและเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันโดยทั้งหมดอยู่ในสายตาของไลออนไลออนที่แอบชอบพรนางฟ้าจึงถือโอกาสดึงพรนางฟ้าสารภาพรักและขอเธอเป็นแฟนเพื่อตัดหน้าพรนางฟ้าอึ้งทำตัวไม่ถูกไลออนจึงจับจูบทันทีโดยไม่รู้ว่ามีปาปารัสซี่แอบถ่ายภาพไปแล้วซึ่งในภาพเห็นแต่ไลออนไม่เห็นพรนางฟ้าพรนางฟ้าสับสนแต่ก็ใช้ไหวพริบทวงเวลาโดยการยื่นข้อเสนอให้ไลออนช่วยสืบเกย์ในวงให้หน่อยถ้าไลออนสืบได้พรนางฟ้าจะยอมตกลงเป็นแฟนไลออนจึงตอบตกลงด้านแพรพินที่ติดอยู่ในห้องน้ำด้วยความซุ่มซ่ามพยายามร้องให้คนช่วยจนหมดแรงชยุทธมาได้ยินก็รีบผลักประตูห้องน้ำเข้าไปช่วยเธอแพรพินเห็นชยุทธก็ดีใจมากทั้งสองคนชวนกันหนีออกไปจากงานเนื่องจากทั้งคู่ไม่ชอบงานปาร์ตี้เสียงดังคืนนั้นทั้งคู่มาเดินเล่นชมแสงไฟยามค่ำคืนชยุทธที่รู้สึกดีกับแพรพินมานานพยายามซ่อนความรู้สึกไว้ส่วนแพรพินก็พยายามตอกย้ำตัวเองว่าชยุทธเป็นเกย์เพื่อไม่ให้ชอบเขาไปมากกว่านี้ภายในงานพ่อเต่าเมามากและไล่กอดผู้ชายไปทั่วงานบัวบุงงาโมโหพ่อที่ทำให้อับอายขายหน้ารีบลากพ่อกลับบ้านโดยมีพันทิศขับรถไปส่งระหว่างทางเธอด่าพ่อที่ทำตัวเละเทะด้วยความเสียใจแต่พ่อก็เมาไม่รู้เรื่องเมื่อพันทิศมาที่บ้านบัวบุงงาก็รู้ว่าพ่อแม่พยายามช่วยหาเงินด้วยการเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆและหาของมาขายเรื่อยๆแต่เนื่องจากพ่อไม่ค่อยแข็งแรงบัวบุงาต้องทำงานในบ้านทุกอย่างตั้งแต่กวาดบ้านยันซ่อมไฟพันทิศรู้สึกศรัทธาในตัวบุงามากขึ้นบัวบุงาชวนพันทิศดื่มเบียร์หลังจากจัดการธุระเสร็จและระบายความรู้สึกทั้งหมดให้ฟังพันทิศจึงเล่าเรื่องตัวเองบ้างที่พ่อของเขาทิ้งครอบครัวหนีไปแต่งงานกับผู้ชายที่อเมริกาเขาก็โดนเพื่อนล้อมาตลอดแถมยังโดนแม่คอยจับผิดทุกฝีก้าวทำให้เขาอึดอัดไม่เชื่อฟังแม่แต่พ่อเต่าแม้จะเป็นกระเทยแต่ก็ยังรักแม่และซื่อสัตย์ต่อแม่ของบัวบุงาแถมดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีให้อิสระแก่ชีวิตบัวบุงาทุกอย่างบัวบุงาได้ฟังก็ร้องไห้และกอดพันทิศแน่นทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันอย่างมากทั้งสองมองตาและพร้อมใจกันจูบอย่างไม่มีใครให้สัญญาณทางด้านพรนางฟ้าหลังจากปาปารัสซี่แอบถ่ายภาพเธอกับไลออนจูบกันทำให้บลูปรินซ์โดนกระแสข่าวดังจนเธอทะเลาะกับพาทีอย่างหนักแม้ว่ารูปในข่าวจะดูไม่รู้ว่าสาวปริศนาเป็นใครทำให้พรนางฟ้าพอใช้ชีวิตในสังคมได้บ้างไลออนแม้จะเป็นข่าวดังแต่ก็รู้สึกดีเมื่อเห็นพาทีกับพรนางฟ้าทะเลาะกันหนักเพราะมันทำให้เขามีโอกาสในตัวพรนางฟ้ามากยิ่งขึ้นไลออนรีบทำคะแนนพิชิตหัวใจเธอด้วยการตามสืบเควินกับจุงเบเพราะเขาสงสัยมานานแล้วว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันจนวันหนึ่งที่คทาขอกลับบ้านไลออนแซงออกไปข้างนอกและก็แอบกลับเข้ามา
เขาย่องไปที่ห้องนอนของจุงเบและเจอเควินกับจุงเบจูบกันไลออนแอบถ่ายรูปไว้และรีบส่งให้พรนางฟ้าพรนางฟ้าช็อกมากรีบส่งรูปไปในกลุ่มไลน์จีสแกนทันทีพอนางฟ้าทะเลาะ กับพาทีอย่างหนักจนโดนพาทีลากขึ้นรถไปทะเลกลางดึกพาทีพาพรนางฟ้ากลับมาที่หมู่บ้านชาวประมงซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาที่นั่นพรนางฟ้าพบลุงจบลุงของพาทีและรู้ความจริงว่าพาทีเป็นพี่ของเควินทั้งสองคนเคยเป็นเด็กชาวประมงที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้เข้าสู่วงการเพลงลุงจบเล่าให้ฟังว่าพาทีรักน้องมากทำเพื่อน้องได้ทุกอย่างแถมเงินที่ทั้งสองคนได้มาก็มาช่วยเหลือญาติญาติทุกคนในหมู่บ้านเพราะยากจนพอนางฟ้ารู้สึกรักและศรัทธาในตัวพาทีมากขึ้นและตัดสินใจจะไม่แฉเรื่องเกย์ของเควินกับจุงเบเพราะอยากให้วงบลูปริ้นดังต่อไปในขณะที่กองถ่ายภาพยนตร์ทะเลลาเวนเดอร์ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเมื่อพันทิตยกกองถ่ายไปถ่ายคาบาเร่โชว์แล้วบัวบูงาเจอพ่อเต่าเต้นโชว์อยู่บนเวทีพร้อมกับเพื่อนเก่าที่นั่นเพื่อช่วยลูกหาเงินใช้หนี้บัวบูงาเสียใจในตัวพ่อมากที่เคยสัญญาว่าไม่แต่งหญิงและพังงานโชว์ทั้งหมดจนกองถ่ายมีปัญหาออนนาทที่อยู่ในกองถ่ายด่าบัวบูงาและเผลอเปิดเผยเรื่องที่จ้างบัวบูงาสืบเรื่องพันทิตออกมาพันทิตเสียใจมากและไล่บัวบูงาออกจากกองถ่ายพันทิตทะเลาะ กับออนนาทจนออนนาทเลิกสัญญาว่าจ้างทั้งหมดกับบัวบูงาเช่นกันบัวบูงาเสียใจมากร้องไห้กลับมาที่บ้านเพราะไม่มีงานและไม่มีเงินเมื่อมาถึงก็เจอใบแจ้งหนี้จะยึดบ้านเพราะเธอค้างชำระมาหลายงวดบัวบูงาซุดนั่งร้องไห้ที่หน้าบ้านพ่อเต่าที่ตามกลับมาเห็นบัวบูงาก็รู้สึกน้อยใจที่ลูกต่อว่าตนเองต่อหน้าคนดูพ่อเต่าอธิบายให้บัวบูงาฟังว่าการได้เป็นนักแสดงคาบาเร่โชว์เป็นความฝันของพ่อเต่าและมันจะช่วยให้ที่บ้านหมดหนี้ได้แต่ถ้าบัวบูงาไม่พอใจมากขนาดนี้เขาก็จะทิ้งความฝันและอยู่อย่างไม่มีความสุขเพื่อลูกพ่อเต่าเดินร้องไห้ขึ้นไปบัวบูงาเสียใจมากเธอร้องไห้เปิดมือถือจะโทรหาเพื่อนแต่เห็นพรนางฟ้าส่งอะไรบางอย่างมาในกลุ่มไลน์จึงเปิดดูเมื่อเห็นเป็นรูปเควินกับจุงเบจูบกันก็ดีใจที่ได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาจึงรีบส่งให้ชนลัมพีโดยพลการเพราะบัวบูงาอยากได้เงินมาใช้หนี้ให้เร็วที่สุดรุ่งขึ้นข่าวเช้าของเควินและจุงเบแห่งวงบลูปริ้นเป็นคู่รักกันก็ดังไปทั่วประเทศทำให้วงบลูปริ้นถูกยกเลิกงานพรีเซนเตอร์โฆษณายกเลิกคอนเสิร์ตและภาพยนตร์ทะเลลาเวนเดอร์ของพันทิตถูกเลื่อนฉายไปก่อนพันทิตบุกไปชกหน้าเควินและจุงเบถึงบ้านของบลูปริ้นจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตโหมข่าวบลูปริ้นให้ลุกขึ้นเป็นไฟกว่าเดิมบัวบูงารู้เรื่องทั้งหมดก็รู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่เธอทำให้คนอื่นพังพินาศแต่เธอก็ยังอยากได้เงินเพื่อช่วยที่บ้านเมื่อเธอไปทวงเงินจากชนลัมพีกลับโดนชนลัมพีหักหลังไม่ยอมจ่ายเงินและปิดเครื่องหนีบัวบูงาเครียดมากจนแทบอยากฆ่าตัวตายพอนางฟ้ามาที่บ้านเพื่อจะต่อว่าแต่พอเห็นเพื่อนคิดสั้นก็รีบเข้ามากอดและบอกว่าตอนนี้ทุกคนต่างมีปัญหาเรามาช่วยแก้ปัญหาไปทีละอย่างดีกว่าก่อนจะยื่นเงินของเธอให้บัวบูงาจ่ายเป็นค่าบ้านบัวบูงากอดเพื่อนร้องไห้จนหมดแรงทั้งสองคนรวมหัวกันเล่นงานชนลัมพีที่หลอกใช้ตัวเองเป็นอันดับแรกโดยเอาหลักฐานการว่าจ้างทำคดีซึ่งพอนางฟ้าอัดคลิปเสียงไว้และคลิปเสียงการพบกันทั้งหมดแชร์ไปตามนิตยสารบันเทิงและโซเชียลมีเดียทำให้นิตยสารในเครือชนลัมพีโดนแบนทั้งหมดเนื่องจากไม่มีจรรยาบรรณในการหาข่าวมีคนเริ่มเห็นใจบลูปริ้นมากขึ้นแต่การแชร์ตัวเองลงนิตยสารทำให้พาทีรู้เช่นกันว่าพรนางฟ้าไม่จริงใจจึงไล่พรนางฟ้าออกจากตำแหน่งผู้จัดการอย่างไม่ใยดีพรนางฟ้าไม่ตอบโต้ได้แต่ยอมรับความผิดแต่โดยดี
ญี่ปุ่นกุ๊กกิ๊กจิ๋วๆโทรให้แพรพินรีบมาหาที่คอนโดของชยุทธด่วนเด็กทั้ง3คนแอบสะกดรอยตามหมอไทยจากคลินิกและเห็นหมอไทยประคองชยุทธที่ดูเหมือนหมดสติขึ้นไปบนคอนโดของหมอไทยแพรพินใจสั่นมากเมื่อไปถึงคอนโดแพรพินที่มีกุญแจอยู่แล้วค่อยๆไขประตูเข้าไปพรนางฟ้าผู้หัวไวรีบถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่หน้าประตูแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องโอละพ่อเข้าใจผิดไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นเกย์ด้านบัวบุงายินดีกับคดีของแพรพินที่ลุล่วงไปได้ด้วยดีมีแต่คดีของเธอที่จะพังย่อยยับไม่เป็นท่าเธอรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีงานเปิดตัวภาพยนตร์ทะเลลาเวนเดอร์แต่เธอก็ไปไม่ได้เพราะเชื่อว่าพันทิศเกลียดเธอภายในงานเปิดตัวเงียบกริบมีเพียงนักข่าวไม่กี่สำนักแต่แล้วคนที่มาร่วมงานคืออ่อนนาดนักแสดงนำเดินขึ้นเวทีประหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นพันทิศร้องไห้ว่าสุดท้ายคนที่รักเขามากที่สุดก็คือแม่นั่นเองทั้งสองปรับความเข้าใจกันพันทิศแอบเห็นบัวบุงาก็อยู่ในงานเดินหลบๆซ่อนๆพันทิศเข้าไปขอโทษบัวบุงาและสารภาพรักกับเธอก่อนจะยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ชายทั้งแท่งบัวบุงาเผลอเขินและดีใจออกมาโดยไม่รู้ตัวเป็นอันว่าภารกิจของบัวบุงาจบลงอย่างสวยหรูทางด้านพรนางฟ้าที่ภารกิจแชร์บลูปรินท์เสร็จสิ้นแต่ภารกิจหัวใจพังทลายตั้งใจจะหนีหายไปอย่างเงียบๆแม้จะรู้ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของวงบลูปรินท์ที่เธออยากให้เกิดขึ้นโดนระงับอันนาพาเพื่อนๆแฟนคลับหลายคนมาขอร้องให้พรนางฟ้าช่วยรวมบลูปรินท์กลับมาอีกครั้งตอนแรกเธอยังลังเลแต่บัวบุงากับแพรพินจะช่วยอีกแรงและบอกว่าถือเป็นการขอโทษในความผิดที่ผ่านมาอยากให้พรนางฟ้าคิดซะว่าทำเพื่อบลูปรินท์และแฟนคลับทุกคนพรนางฟ้าตกปากรับคำและหาวิธีรวมทุกคนอย่างเงียบๆโดยมีญี่ปุ่นกุ๊กกิ๊กจิ๋วๆพ่อเต่าและตรีชวาคอยช่วยเหลืออยู่จนกระทั่งไลออนคาทาจุงเบกลับมาเหลือก็แต่พาทีกับเควินพรนางฟ้ารู้ว่าน่าจะหลบตัวอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงพรนางฟ้าบุกไปตามพาทีและเควินกลับมาจนสำเร็จทั้งสี่มาเจอกันและปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดคอนเสิร์ตของบลูปรินท์ก็ได้จัดขึ้นแฟนคลับยังต้อนรับอย่างดีแม้พวกเขาจะเป็นอะไรเพศไหนสุดท้ายทุกคนก็ยังรักและศรัทธาในเพลงของพวกเขาในงานคอนเสิร์ตแพรพินชยุทธบัวบุงาพันทิศและพรนางฟ้าไปร่วมงานด้วยบลูปรินท์เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยเพลงขอบคุณและโชว์ประทับใจมากมายและก่อนที่จะปิดคอนเสิร์ตก็เปิดตัวพาทีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบลูปรินท์มาตลอดพาทีขึ้นมาร้องเพลงและเล่นใหญ่ด้วยการร้องเพลงสารภาพรักพรนางฟ้าจนทุกคนในฮอลล์ฮือฮาพาทีขอโทษพรนางฟ้าขอให้พรนางฟ้ายกโทษให้พรนางฟ้ายิ้มเบาๆเหมือนจะเฉยชาไม่น้อมรับคำขอโทษแล้วก็วิ่งพรวดจากแถวหลังสุดของที่นั่งจนถึงเวทีก่อนจะกระชากพาทีมาจูบต่อหน้าทุกคนแฟนคลับกรี๊ดปรบมือดีใจและตะโกนคำว่าแต่งเลยดังทั้งฮอลล์สุดท้ายทุกคู่ต่างสมหวังในความรักพวกเธอได้เรียนรู้ว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญในความรักและความรักก็ไม่เคยแบ่งเพศเช่นกันบ๊ายบายบริษัทจีสแกนไม่มีสายลับจับแอปอีกต่อไปแล้ว